โอ้สุดยอดความหอมเราก็จะโรยงานะคะทุกคนนี่เห็นไหมสวัสดีค่ะวันนี้หนิงจะพาทุกคนมาทำซุปมะเขือเป็นภาษาอีสานเนาะสูตรของแม่หนิงนะคะซึ่งแม่หนิงทำแบบสุดยอดแม่ใครๆก็ทำอาหารอร่อยเนาะแต่แม่หนิงแบบซุปทุกซุปเลยนะคะแม่จะมีสูตรของแม่แล้วมันหอมมันอร่อยนะคะหนิงก็ทำตามแม่มาตลอดตั้งแต่หนิงมาอยู่นี่นะแล้วก็หนิงชอบกินมากเลยนะคะซุปมะเขือเนาะมากหลายฝีมืออีแม่เนี่ยแซ่บที่สุดเลยนะคะแล้วก็หนิงได้มะเขือเปราะจากพี่สาวนะพี่เขาส่งมะเขือเปราะเนี่ยนะคะส่งมาให้หนิงนะคะหนิงก็เลยเดี๋ยวจะซุปนะคะไม่ได้ซุปหมดเนาะซุปสัก5ลูกพอนะคะพอกินพอมีแห้งแซ่บนะเรามาดูกันนะคะว่ามีส่วนผสมอะไรแล้วทำยังไงนะไปไปเลยสัก5ลูกพอกินพอย่อมๆเขาจะมีมะเขือเปราะนะคะบ้านเราเนี่ยหาง่ายเนาะราคาถูกอยู่เนี่ย5ลูกก็ร้อยกว่าบาทแล้วค่ะทุกคนแล้วก็หาซื้อยากอยู่ไกลอีกเมืองของนี้อันนี้ก็จะมีมะเขือเปราะนะคะหอมหัวแดงกระเทียมแล้วก็พริกมีงามีหนิงใช้ทูน่ากระป๋องนะสูตรของแม่หนิงนะแม่หนิงใช้ปลาทูนะคะนี่เราจะต้มน้ำให้เดือดนะคะเดี๋ยวจะเอามะเขือลงเนาะส่วนกระทะนี้หนิงก็จะมาคั่วงาให้หอมๆนะคะแล้วก็จะเอาไปตำใส่ด้วยนะคะชอบกินงามากเลยทุกคนหนิงชอบกินเล่นอะตอนเด็กๆหนิงกินงาคั่วเล่นตอนแบบแม่ทำกับข้าวแม่ทำน้ำพริกหนิงก็ไปนั่งเฝ้าแล้วพองาเหลือๆหนิงก็ไปนั่งจิ้มกินเอานิ้วจิ้มกินงาใครเคยเป็นไหมคะใส่มะเขือลงเพื่อลงไปนิดหนึ่งมันก็จะมาจีพริกหอมแดงกระเทียมจีในกระทะเลยคั่วไปหอมหอมถ้าเป็นข้างนอกเนาะเราก็จะไปจีได้ เอาไปจีเอาพริกไปกีภาษาแห้งนี่มะเขือหนิงต้มเสร็จเรียบร้อยนะคะประมาณ15นาทีให้มันแล้วๆจักหน่อยจากนั้นเราจะมาตำนะโอเคเราจะมาตำงาก่อนนะคะตำงาให้หอมๆก่อนเหลือไว้หน่อยนึงเอาไว้โรยหน้าชอบกินงามากๆตำงาก่อนหอมจากนั้นใส่นี่พริกลงไปพริกเดี๋ยวตำพริกก่อนเนาะอันนี้เป็นพริกเม็ดใหญ่ไม่ค่อยเผ็ดมากนะคะตำพริกก่อนนะคะตำพริกลงไปโอ้ยหอมนะหอมนะขนาดเลยแล้วก็ใส่หอมแดงกระเทียมใส่ลงไปเลยแล้วก็ตำต่อไปตำหยาบๆแบบนี้นะคะนี่จากนั้นเราก็ใส่ปลาทูแม่นี่จะเอาปลาทูไปย่างให้หอมๆแล้วแม่ก็มานั่งแกะหนิงก็ไปช่วยแม่แม่ชอบทำอะไรเองนะแต่แม่ก็ทำช้าแม่ก็ทำกับข้าวตอนเช้ากว่าจะเสร็จ9โมงกว่าทุกคนพ่อก็จะบอกปันได้สิแล้วก็จะได้กินบ่เขาเศร้าเนี่ยนี่ใส่เนื้อให้หอมๆนัวๆนะเนี่ยมันก็อร่อยนะทุกคนหอมสูตรท่านแม่ขึ้นทอดแม่เด้อโอ้ยขึ้นทอดไหลไอ้สิขาดโควิดเมื่อไหร่มันจะไปฮะทั้งต่ำทั้งจมเสร็จแล้วนะคะเราก็เอามะเขือของเรานะคะ
มาแกะใส่เลยแล้วแต่ความชอบว่าจะตำให้เป็นแบบเนื้อหรือว่าเละๆยังจะตำให้แบบมีความเป็นเนื้อนิดนึงเอาไว้กินเอาไว้คุยแซ่บเนาะนี่สุกประมาณนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมอืมขอบคุณพี่ขาวมากเลยนะคะน่ารักส่งมะเขือมาให้หนิงของชอบหนิงที่สุดเลยมะเขือเปาะนี่เห็นไหมเราใส่เกลือลงไปมันก็จะสีสวยนะคะไม่ดำปื้อปื้อเห็นไหมนี่ตำตำค่ะตำเลยดูดูช่วงเวลานี้ขอปรุงนิดนึงนะคะใส่น้ำปลาฟิชซอสลงไปน้ำตาใส่น้ำปลาลงไปโอ้ยแค่นี้มันก็หอมยั่วๆแล้วอืมเข้มข้นถ้าแม่นะแม่จะต้มน้ำปลานะทุกคนโอ้ยตำยั่วๆทีนี้ขอใส่มะนาวสักนิดนึงใส่มะนาวจากหน่อยให้มันมีรสชาติสักหน่อยโอ้ยหอมหลายแซ่บหลายกินแล้วแซ่บมากทุกคนขอเอาน้ำปลาใส่น้ำร้อนนะคะลวกๆเนาะใส่ลงไปสักนิดเพื่อความมีน้ำคลุกคลิกเพราะว่าแม่เนี่ยจะต้มน้ำปลาโอ้ยแซ่บมากทุกคนใส่ผักให้มันแบบสีๆเนาะหอมกับสะระแหน่นะคะจากสวนสดๆแล้วก็มายั่วใส่กันนะคะอย่างนี้ตำพอประมาณแล้วโอ้ยน่าทานมากแค่นี้แหละให้มันสวยๆทุกคนสุกมะเขือหอมๆน่าอร่อยมากอร่อยมากๆโอ้สุดยอดความหอมเราก็จะโรยงานะคะทุกคนนี่เห็นไหมโรยงาให้สวยๆหอมๆน่าทานเดี๋ยวโรยเอาสะระแหน่มาโรยนิดนึงเอสตุกินข้าวกับมาม่าไหมกินซุปมะเขือไหมลูกนะซุปมะเขือมูดสวัสดีค่ะทุกคนหนิงจะมาชิมเดี๋ยวหนิงมาชิมให้ดูแป๊บหนึ่งข้าวเขาเด้อโอ้ถ้ามีข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวหนึ่งหมดค่ะโอ้ยมันสบายโอ้ยสบายสุปเขือคือมันอร่อยมากทุกคนไม่อยากจะบรรยายสำเนาคำสุดท้ายขอบคุณหลายๆค่ะบ๊ายบาย